ช่ไหมคะวันนี้นะประชาธิปัตย์เนี่ยวิทูลนามบุตรคืนรังแล้วนะคะอดีตส.ส.อีสาน6สมัยที่ลาจากประชาธิปัตย์ไปตั้งแต่ปี64พร้อมด้วยวุฒิพงษ์นามบุตรอดีตส.ส.อุบลประชาธิปัตย์ก็ไปพบคุณจุรินทร์คุณเฉลิมชัยสมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้วนะคะมีคุณนิพนธ์บุญยมณีรองหัวหน้าพรรคและผอ.เตรียมการเลือกตั้งพรรคก็ให้การต้อนรับซึ่งเป็นการคืนรังอย่างอบอุ่นคุณวิทูลบอกว่ากลับมาประชาธิปัตย์เที่ยวนี้มั่นใจจะทำให้ประชาธิปัตย์มีที่นั่งในภาคอีสานแน่นอนวันก่อนมีผู้สมัครท่านหนึ่งทางภาคเหนือตอนล่างไปนั่งรอคุณนิพนธ์นัดกันแล้วคุณนิพนธ์ไม่มานั่งร้องไห้เลยตัวโตพาชนะเจ็ดเผือจะฉันยื่นให้เธอด้วยน้ำใจอาจารย์